สวัสดีค่ะดิฉันณภาพรหงหินนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านการขายโครงการ Noble Reco ค่ะและตอนนี้ดิฉันก็ยืนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าโครงการค่ะโครงการ Noble Reco ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท19ค่ะและด้านหน้าปากซอยก็จะมีห้างสรรพสินค้า Terminal 21ซึ่งห้างแห่งนี้นะคะก็จะเชื่อมกับ Interchange Station ค่ะ BTS สถานีอโศกและ MRT สถานีสุขุมวิทค่ะตัวโครงการนะคะก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับ Airport Rail Link มักกะสันอีกด้วยค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนอีกหลายจุดด้วยค่ะจากสถานี BTS และ MRT เรายังสามารถเดินมาที่โครงการได้สะดวกมากๆค่ะเพราะเนื่องจากว่าในซอยสุขุมวิท19ฟุตบาทมีขนาดที่กว้างและล่มลื่นตลอดทางค่ะและนอกจากห้างสรรพสินค้า Terminal 21แล้วนะคะโครงการ Noble Reco ก็ยังตั้งอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงพยาบาลโรงเรียนและมหาวิทยาลัยค่ะและตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้ค่ะซึ่งล็อบบี้ที่นี่นะคะจะมีความสูงถึง4เมตรค่ะซึ่งจะทำให้ที่นี่ดูโล่งโปร่งสบายค่ะลูกค้าสามารถมานั่งพักผ่อนรับแขกหรือเพื่อนก็สามารถมานั่งรอตรงบริเวณนี้ได้ค่ะและบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นห้องนิติบุคคลและห้องเมลรูมค่ะที่นี่จะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้พักอาศัยเป็นหลักค่ะนอกจากจะมีรปภ.ตลอด24ชั่วโมงแล้วที่นี่ก็ยังมีกล้องวงจรปิดในทุกๆชั้นอีกด้วยค่ะและบริเวณโถงทางเข้าลิฟต์ก็ยังใช้ระบบ Access Card และตามด้วย Finger Scan ค่ะพอผ่านระบบ Access Control เข้ามานะคะก็จะเข้าสู่บริเวณโถงลิฟต์ค่ะลิฟต์ที่นี่นะคะจะมีลิฟต์โดยสารทั้งหมด2ตัวค่ะและยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าขึ้นอีกขั้นนึงด้วยค่ะด้วยระบบลิฟต์ล็อกชั้นนะคะลูกค้าจะสามารถขึ้นได้เฉพาะชั้นที่พักอาศัยของตัวเองและชั้น Facility เท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ห้องตัวอย่างแบบ1ห้องนอนค่ะประตูของที่นี่นะคะจะใช้เป็นแบบดิจิตอลดอร์ล็อกของฮาเฟเล่ค่ะลูกค้าสามารถใช้บัตร Access Card แตะเข้าห้องได้เลยค่ะโดยไม่ต้องพกบัตรหลายใบและห้องแบบนี้นะคะจะมีขนาด 34.89 ตารางเมตรค่ะและที่นี่นะคะ1ห้องนอนขนาดจะเริ่มต้นประมาณ 34-44 ตารางเมตรค่ะเข้ามาด้านในนะคะก็จะพบกับชุดครัวค่ะครัวของที่นี่นะคะถ้าเป็นแบบ fully furnished นะคะก็จะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดแบบนี้เลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นตู้เก็บรองเท้าค่ะและชุดโต๊ะทานข้าวค่ะพร้อมเก้าอี้โซฟาส่วนทางด้านนี้นะคะจะมีทีวีคอนโซลพร้อมทีวีค่ะและห้องแบบนี้นะคะก็จะมีระเบียงให้ถึง2ระเบียงค่ะมาพร้อมกับกระจกแบบ full height นะคะจึงทำให้รู้สึกโล่งโปร่งสบายค่ะที่นี่นะคะจะใช้เป็นพื้นลามิเนตหน้ากว้างหนา10มิลค่ะนำเข้าจากประเทศเยอรมันและถ้าหากเป็นแบบ fully furnished ก็จะกรุผนังด้วย wallpaper ทั้งห้องเลยค่ะและสำหรับห้องนี้นะคะจะอยู่ทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นกรีนวิวฝั่งโรงเรียนวัฒนาค่ะจึงไม่มีตึกอื่นๆมาบังวิวอย่างแน่นอนค่ะและต่อไปไปชมห้องนอนกันต่อเลยดีกว่าค่ะอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะห้องแบบนี้จะมีระเบียงถึง2ระเบียงค่ะและตรงส่วนนี้คือระเบียงห้องนอนค่ะถัดมาจะเป็นเตียงนอนค่ะโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกระจกและตู้เสื้อผ้าค่ะสำหรับห้องน้ำของที่นี่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะอ่างล้างหน้ากระจกเงาพร้อมเคาน์เตอร์และตู้เก็บของและเราได้เตรียมจุดติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนไว้บริเวณใต้เคาน์เตอร์นี้เลยค่ะสำหรับ Fully Furnished ลูกค้าจะได้รับเครื่องทำน้ำร้อนด้วยค่ะและตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องตัวอย่างแบบ2ห้องนอนค่ะห้องแบบนี้นะคะจะมีขนาด68ตารางเมตรค่ะและ2ห้องนอนของที่นี่ก็จะมีขนาดเริ่มต้นประมาณ62-70ตารางเมตรค่ะถัดมาก็จะเป็นครัวที่มีลักษณะ L shape ลูกค้าจะได้ชุดครัวพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบเซตเลยค่ะเข้ามาด้านในก็จะเป็นในส่วนของบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะที่นี่นะคะจะออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางค่ะลูกค้าสามารถพักผ่อนได้อย่างสบายสบายเลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของชุดโต๊ะทานข้าวพร้อมเก้าอี้โซฟาค่ะและทางด้านขวามือนะคะลูกค้าก็สามารถทำชุดบิวอินเป็นตู้เก็บของหรือเป็นตู้โชว์ก็ได้ค่ะและในส่วนของทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นทีวีคอนโซลพร้อมทีวีค่ะและห้องแบบนี้นะคะก็จะมีระเบียงให้กับทุกห้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบียงในห้องนั่งเล่นห้องนอนมาสเตอร์และห้องนอนที่2ค่ะมาพร้อมกับกระจกแบบฟูลไฮท์ค่ะจึงทำให้ห้องนี้รู้สึกโปร่งโล่งสบายค่ะและห้องนี้นะคะก็จะอยู่ทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นกรีนวิวฝั่งโรงเรียนวัฒนาค่ะ
อย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่ค่ะว่าห้องแบบนี้จะมีระเบียงให้กับทุกห้องค่ะและบริเวณนี้ก็จะเป็นระเบียงห้องนอนค่ะถัดเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนค่ะโต๊ะข้างเตียงโต๊ะเครื่องแป้งพร้อมกระจกและตู้เสื้อผ้าค่ะและสำหรับห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวค่ะและห้องนี้ก็มีระเบียงเช่นกันอยู่ได้สบายสบายเลยค่ะและถ้าหากว่าลูกค้าซื้อแบบ fully furnished นะคะลูกค้าก็จะได้ตู้เสื้อผ้าค่ะเตียงนอนโต๊ะข้างเตียงค่ะห้องแบบนี้มีห้องน้ำ2ห้องนะคะและห้องน้ำที่2สามารถเข้าได้2ทางค่ะทั้งห้องนอนและห้องนั่งเล่นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัยและเพื่อนที่มาหาค่ะฟาซิลิตี้ของที่นี่นะคะเกือบทั้งหมดจะอยู่ที่ชั้น28ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย Infinity Edge Pool ค่ะระบบเกลือสระว่ายน้ำของที่นี่นะคะจะอยู่ทางด้านทิศใต้ของตัวอาคารจึงจะได้ City View ไปแบบเต็มๆตาเลยค่ะและบริเวณนี้นะคะก็จะเป็น Outdoor Shower ค่ะและห้องนี้คือห้อง Sky Fitness ค่ะยิมที่นี่มีเครื่องออกกำลังกายครบครันค่ะและอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวอาคารลูกค้าสามารถออกกำลังกายไปด้วยพร้อมกับชมกรีนวิวไปด้วยได้ค่ะและลูวิ่งของที่นี่นะคะก็สามารถคอนเน็กต์ Wi-Fi ดูหนังฟังเพลงไปพร้อมๆในขณะที่วิ่งได้ค่ะและด้านนี้จะเป็นห้องสตรีมรูมแยกชายหญิงค่ะถัดมาจะเป็นห้องสไตล์ลอนดรีรูมค่ะที่นี่จะใช้ระบบ QR Code และระบบหยอดเหรียญได้ค่ะห้องอเนกประสงค์ค่ะลูกค้าสามารถมานั่งพักผ่อนทำงานประชุมงานที่ห้องนี้ได้ที่นี่จะมีมอนิเตอร์ทัชสกรีนไว้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วยค่ะนอกจากฟาซิลิตี้ที่ชั้น28แล้วที่นี่ก็ยังมีสวนอยู่ที่ชั้น23อีกด้วยค่ะซึ่งสวนของที่นี่นะคะจะอยู่บริเวณหัวมุมของอาคารค่ะจึงได้วิวเกือบทุกวิวไม่ว่าจะเป็นกรีนวิวฝั่งทางทิศเหนือและซิตี้วิวฝั่งทางทิศตะวันออกและทิศใต้ค่ะและนี่คือจุดบริการ EV Charger ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเยี่ยมชมโครงการหวังว่าทุกท่านจะประทับใจเหมือนได้เข้าชมโครงการด้วยตัวเองเลยใช่ไหมคะและสำหรับท่านที่สนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่ปรึกษาฝ่ายขายโครงการ Noble Rico ได้ที่เบอร์02-251-9955หรือเว็บไซต์ noblehome.com ค่ะและสำหรับท่านใดที่สนใจแต่ไม่สะดวกเข้าชมโครงการในช่วงนี้สามารถทำนัดกับที่ปรึกษาฝ่ายขายเพื่อชมโครงการผ่านไลฟ์วิดีโอโชว์ยูนิตโดยการแอดไลน์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ